เราเดินมานี่เป็นปีที่3แล้วนะตัวผมรู้สึกดีใจมากทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เราก็ได้เจอพี่ๆน้องๆศิลปินที่ไวไล่เลี่ยกับเราได้มาแบบใช่ครับไวไล่เลี่ยครับไล่เลี่ยครับไวไล่เลี่ยนะครับคุณอย่าลืมนะครับสเตจนู้นไอ้เจฟแก่ของผมนะครับเพราะฉะนั้นคุณแค่เห็นผมนานไม่ได้แปลว่าผมจะต้องแก่เลยนะครับร่างกายผมยังแข็งแรงดีนะครับอยู่ในวัย28ปีที่โตแล้วนะครับทำไมฟังแล้วไม่ค่อยดีเลยวะจะร้องเพลงเว้ยไม่โรสครับวันนี้เล่นเต็มลิสต์นะใครกับดึกก็จัดการตัวเองโทรไปบอกพ่อแม่ซะนะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้มีเพลงมากมายมาร้องให้ฟังนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยมีประเด็นหนึ่งที่ผมข้ามไม่ได้เลยมันมีอีคนใส่แว่นคนหนึ่งมันว่าผมในสเตจข้างๆนี้นะชื่อคุณนนท์ธนนท์นะครับเขาบอกว่าผมแก่นะซึ่งมันก็จริงนิดนึงแต่คนแก่อะไรมันจะฮอตขนาดนี้วะนนท์